วันค่า PM พุ่งชาวแปลงยาววอนคนขับรถหยุดมักง่ายโยนก้นบุหรี่เหตุเพลิงโหมลุกไหม้ป่ายูคาลิปตัสที่สุดปวดใจรถน้ำลงไม่ได้ไหลทางสูงต้องเดินลากซ้ายเข้าฉีดที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยพนมวิทยุประสานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังเย็นเทศบาลตำบลทุ่งเสด็จและใกล้เคียงร่วมระดมส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำหลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีไฟไหม้ป่ายูคาลิปตัสในที่เกิดเหตุเป็นป่ายูคาลิปตัสอยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าไฟกำลังลุกไหม้เป็นวงกว้างมีตำรวจสภ.แปลงยาวกู้ภัยพนมผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านกำลังช่วยกันดับไฟขณะที่เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลวังเย็นเทศบาลตำบลทุ่งเสด็จต้องเร่งฉีดน้ำเข้ากลางเพิงพบอุปสรรคไหลทางลึกสูงรถน้ำลงไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องแบ่งงานเดินลากสายเข้าฉีดพร้อมตีแนวกันไฟลุกลามเข้าบ้านเรือนในชุมชนจะเห็นว่าเพลิงที่ไหม้ในป่ายูคาลิปตัสหญ้าและใบส่งผลค่า PM สูงได้มีกลุ่มควันลอยขาวคุ้งไปทั่วใช้เวลาไปก็พอสมควรจนดับไฟได้นายอานัทสากลเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทุ่งเสด็จได้บอกว่ายังคงฉีดสเปรย์น้ำวางแนวกั้นไว้ก่อนหวั่นลุกลามพร้อมวิงวอนหยุดความมักง่ายในการโยนก้นบุหรี่ลงข้างทางเพราะเป็นช่วงฤดูแล้งค่ะครับเมื่อเวลา 17:16 นาทีเจ้าที่นักเครื่องวิทยุของกู้ภัยพนมได้แจ้งมีเหตุเพลิงไหม้หญ้าลุกลามเข้าป่าอยู่บริเวณหมู่ที่8ตำบลวังเย็นได้ประสานไปยังเทศบาลตำบลวังเย็นให้นำรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงออกมาระงับเหตุเพลิงไหม้และมีเจ้าหน้าที่ของงานฝ่ายป้องกันทุ่งเสด็จเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แปลงยาวอาสากู้ภัยพนมจุดแปลงยาวและชาวบ้านในพื้นที่เขตชุมชนได้ลงพื้นที่ช่วยกันหลากสายฉีดน้ำดับเพลิงและใช้ใบไม้ในการเข้าระงับดับเพลิงในที่เกิดเหตุเนื่องจากเป็นพื้นที่ลึกและรถดับเพลิงได้ลงพื้นที่ไม่ได้ได้ดำเนินการฉีดน้ำและก็ตกไฟดับไฟเป็นได้ที่เรียบร้อยมีบางส่วนอาจจะไม่ดับเนื่องจากลดลงไม่ได้แต่เจ้าที่ยังเฝ้าระวังและก็พื้นที่ของชาวบ้านเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่ครับสราวุธบุญสร้างภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน